าพิจิตรนะครับในเรื่องดูแลเรื่องของเรือพิจิตรมา112ปีอันนี้ที่บันทึกนะท่านผู้ชมผู้มีเกียรติที่เคารพครับคู่นี้จะเป็นการพายชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเภทเรือยาวใหญ่สิงห์วิอ1จะอยู่ร่องน้ำแดงทางด้านทิศตะวันออกตำนานเมืองพิจิตรพญาชลวันจอมแค่ร้ายแห่งสายน้ำล่างตำนานของเมืองพิจิตรต้องวันนี้โคจรมาพบกับยอดเรือดังชนะร้ายจากเมืองชนครับเจ้าแม่กระดูกทองกองทัพเรือคู่นี้เข้าเทียบพุ่นแล้วครับท่านผู้ชมพร้อมแล้วที่จะปล่อยเรือคู่นี้กรรมการถือว่ายุติธรรมที่สุดของสนามวัดท่าหลวงแห่งประเทศไทยเลยก็ว่าได้ขณะนี้ทงนิ่งแล้วใกล้จะออกแล้วมาท่านผู้ชมต้องดูเป็นเกียร์ขณะนี้กรรมการสอบทงบอกว่าเห็นว่าเรือกำลังใกล้กรรมการพอจะถอยและชะลอวันก็ไม่น้อยหน้าชะลอวันไม่ไว้หน้าไม่เก่งตัดไม่เก่งฝีไม่เก่งบารมีของกองทัพเรือชะลอวันแบบตีได้เดี๋ยวเราง่ายๆสั้นๆ100เมตรสุดท้ายเอาลงให้ร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเรือพิจิตรบ้านเราภายแรงแสงมาร่องน้ำนั้นเรื่องพญาพญาพญาจะมาร่องน้ำแดงเจ้าแม่ประดุจทองทองทั้งเรือกันไม่ไหวชนตีตลอดพร้อมเรื่องไล่กบไล่เกล็ดไล่เสียดไล่แทรกไล่กันน้ำตาคนตาพายตาคนตาสั้นรวยหาสิบเมตรสุดท้ายยิงพุ่งพรวดเข้าขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2562 30สิงหาคมถึง8กันยายนชมฟรีคอนเสิร์ตศิลปินจากทั่วฟ้าเมืองไทยเลือกชมเลือกซื้อสินค้านานาชนิดวันที่7และ8กันยายนพบกับเรือดีเรือดังจากทั่วประเทศชิงความเป็นเจ้าสายน้ำพิเศษ7กันยายนชมพิธีเปิดยิ่งใหญ่ตระการตาชมขบวนเรือพระราชพิธีจำลองพยุหยาตราทางชลมาศณลำน้ำน่านหน้าวัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมอื่นๆตลอดงานปีดอกนี่ใครเนี่ยฮะกี่ปีนี่30ปี30ปี